าจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะฮะการนำคณะก้าวหน้าเนี่ยก็เมื่อวานก็ทวิตข้อความสั้นๆง่ายๆคือตอนนี้ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าก้าวไกลเองเขาก็คำนวณหรือว่าวิเคราะห์ออกอยู่แล้วล่ะว่ารูปมันต้องออกมาเป็นแบบนี้นะครับคุณปิยบุตรทวิตแบบนี้ฮะไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒน์และก้าวไกลต้องเสียใจไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒน์และก้าวไกลต้องเสียหน้าไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒน์และก้าวไกลต้องท้อแท้สิ้นหวังและไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒน์และก้าวไกลต้องคลางแคลงสงสัยว่าตนคิดผิดนะครับแล้วก็ไปพูดถึงอีกฝั่งหนึ่งว่าคนพวกนั้นต้องเสียใจที่มองสถานการณ์ระยะสั้นต้องเสียใจต้องเสียหน้าต้องแก้ปัญหาในสิ่งที่พูดไปแบบบัวพลักก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะฮะว่านี่คือตอนนี้คำพูดมันจะกลับมาเป็นนายเรานะฮะพวกเขาต่างหากที่ต้องท้อแท้สิ้นหวังไม่รู้อนาคตว่าจะชนะก้าวไกลโดยวิธีไหนจะยุบจะตัดสิทธิ์อย่างไรก็ฆ่าความคิดไม่ตายนี่นะครับก็เป็นอาจารย์ปิยบุตรเขียนไล่ยาวฮะหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนใครถอยใครทนพิสูจน์ได้เมื่อภัยมาลักษณะแบบนี้นะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าการเมืองที่หลายต่อหลายคนเนี่ยออกมาสะท้อนความคิดความเห็นไม่ใช่แค่โซเชียลไม่ใช่แค่อาจารย์ปิยบุตรนะฮะแม้กระทั่งหลายต่อหลายคนก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันมีการมองเกมต่อไปจากนี้ว่าเอแล้วเพื่อไทยเขาจะยังไงต่อคุณตีรัตน์สิริจันทโรภาสรองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยก็เป็นสิทธิ์เก่าของเพื่อไทยเนี่ยเขาก็อ่านเกมแบบนี้ฮะอ่านเกมก็คือว่ามันเป็นภารกิจที่มีการเซตกันไว้แล้วนะฮะ1คือทำลาย8พรรคร่วมฉีก MOU 2คือสร้างอำนาจต่อรองนะฮะให้ตัวเองได้เข้ามาร่วมรัฐบาลซึ่งการที่พรรคเพื่อไทยตัดสินใจข้ามขั้วเนี่ยตอนนี้คนที่กุมอำนาจการต่อรองเป็นอีกฝั่งหนึ่งคืออำนาจเดิมค่ะคุณปุ้นติรัตน์บอกอยู่ที่ลุงแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นะแม้เพื่อไทยจะยังไม่ชัดเจนก็ตามว่าจะดึงพลังประชารัฐดึงรวมไทยสร้างชาติเข้ามาด้วยหรือไม่แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเลขมันต้องฟ้องไงสมมติเพื่อไทยรวมเสียงได้โดยไม่เอาลุงนะฮะจะมีเสียง270ยังขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะได้เสียงได้เป็นนายกต้องไปพึ่งสวแล้วสวใครคุมเกมอยู่คุณปุ้นบอกลุงคุมไงถ้าลุงคุมอยู่มันก็จะยากที่จะโหวตให้เพื่อไทยยกเว้นมันมีอะไรนะข้อตกลงอะไรกันบางอย่างหรือเปล่าเนี่ยนะครับคุณปุ้นก็เลยมองว่านี่คือเกมที่เขาตีไว้ทุกทางแล้วแล้วก็แฮชแท็กอีกทีนึงว่ามันจบแล้วครับนายนี่ไงแต่อันนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ขณะเดียวกันเรื่องของที่เราจะต้องจับตาหลังจากนี้ก็คือต่อไปสถานะของพรรคก้าวไกลเองนะคะแม้กระทั่งคดีต่างๆนะที่ยังค้างอยู่นะใช่มันต้องไปทีละสเต็ปก่อนนะฮะทั้งก้าวไกลด้วยเพื่อไทยเองก็ไม่ง่ายคุณเจี๊ยบคุณผู้ชมไม่ง่ายเอาง่ายๆอวดเรื่องนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้เนี่ยประกาศมาแล้วนะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินค่ะพรุ่งนี้จะเจออะไรในสภาบ้างแต่มีคนเตือนนะมีคนเตือนเศรษฐานะคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์อดีตหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมหรือที่เราเรียกกันว่าเต้007เนี่ยแหละค่ะโพสต์ Facebook เตือนคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่าเตือนคุณเศรษฐาพี่ยังใหม่กับการเมืองนักวันนี้ยังถอนตัวทัน4สิงหาคมคือพรุ่งนี้โหวตไม่ผ่านโหวตไม่น่าผ่านก่อนโหวตพี่จะถูกชูวิทย์สสรากไส้ไม่มีชิ้นดีโหวตแพ้แถมถูกตามเช็คบินอีกเชื่อผมสิกลับไปขายบ้านง่ายกว่าโอ้โหเขาเรียกว่าโหปฏิกิริยานี่มาแรงกันเลยทีเดียวแน่นอนฮะคุณเจี๊ยบติดค้างคุณผู้ชมเอาไว้เห็นบอกเอาเตรียมเอาเพลงพี่เสกมาฝากเหรอใช่เพราะพี่เสกอย่างที่บอกกันนะคะก็ขอพลังจากรู้ผลนะคะว่าแยกทางระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยพี่เสกจับปากกาแต่งเพลงสดๆดิกิต้าให้ฟังไปฟังกันคุณผู้ชมเพราะเพลงนี้ร้องและแต่งในรอบ5ปีค่ะครับมุ่งหน้าต่อไปแม้ไม่มีใครแม้ไม่มีเธอฉันโ
เป็นไงฮะเป็นยังไงล่ะขอชื่อเพลงอีกทีได้ไหมชื่อเพลงนะคะเพลงนี้จะก้าวให้ไกลกว่าเดิมโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆคุณผู้ชมคะเพราะเจ้าตัวเขียนสเตตัสเพลงที่บอกว่าแต่งเพลงแรกในรอบ5ปีคิดเสียว่ามันเป็นแค่เพลงรักเพลงหนึ่งนะจ๊ะเพลงนี้แต่งขึ้นหลังจากที่ทราบอย่างที่บอกอะค่ะว่าการแยกทางกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลและก่อนอัดคลิปนี้ก็ได้มีการเขียนข้อความสั้นๆเป็นเนื้อเพลงบอกว่าหลอกให้รักให้รออยู่หลอกให้ฉันทุ่มเทหัวใจที่เธอทำให้รักรักจนเกินถอนตัวถอนใจแต่ขาดเธอไปไม่ตายไม่ตายหรอกเธอเพลงนะคะกับเพลงพิเศษมันเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้ไงวันก่อนเนี่ยเพิ่งโพสต์ของคุณทักษิณเองที่ส่งเพลงไปแล้วคุณทักษิณบอกถ้าคอนเสิร์ตหน้าพี่เบิร์ดไม่ว่างเดี๋ยวให้เชิญผมไปเป็นเกสได้ไหม